เลดี้ปรางโผล่คอมเมนต์โพสต์ต้งไว้แบบนี้แฟนๆรอลุ้นภาค3ปรางเม้นแบบนี้แห่ลุ้นรีเทิร์นจบความรักสัมพันธ์10ปีแล้วจริงๆระหว่างปางกันรัณวงขจรไกลและต้องทูพีหรือต้องพิทวัตพลึกกิจโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นเคยมีข่าวเลิกและกลับมาคบจนขอแต่งงานและล่าสุดก็ได้จบความสัมพันธ์ลงอีกครั้ง ต่ปรางได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายวันนี้หนุ่มต้องได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ครั้งแรกโดยการโพสต์อินสตาแกรมลงภาพคู่ปรางพร้อมเข้าวความจากใจระบุว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนน,น้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆท,ทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมด ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันใจอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาคสองของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟเอ ทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งหัวใจจำนวนมากก็พบว่าสาวปรางได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจีหัวใจสีขาวหนึ่งดวง งานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ตอจากสาวปรางนับหลายร้อยข้อความทั้งส่งหัวใจให้และคอมเมนต์รอการกลับมาคบกันอีกครั้งทั้งบอกว่ารอการกลับมานะคะลองเปลี่ยนจากความพยายามหรือความอดทนเป็นความเข้าใจแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะดีกันเถอะนะจะรอหนังรักที่สวยงามกลับมาอีกครั้งนะครับรักทั้งคู่เลยเป็นตน้น